This Time Podcast View the world via the is View PBS World Vo คือต้องบอกว่าบางคนอยากออกมากๆแต่ออกไม่ได้เพราะถูกคุกคามถูกขู่พอผู้หญิงจะออกเนี้ยครับผู้ชายจะรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าจะเลิกกับฉันเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะเดินออกมาหมายความว่าผู้ชายจะต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีครับอออใช่ซึ่งไม่ดีแต่เ,ออเขาไม่ยอมรับความจริงข้อนั้นเพราะถ้าเขาเป็นคนดีเขาคงอนุญ,ญาตให้ออกแล้วครับถูกไหมหมายความว่าบางครั้งเราก็คบคนไม่ดีได้เหมือนกันหรือคนที่จิตใจเปลาะบ,บางคนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งทังจิตใจพอ อาจจะเป็นเพศชายก็จริงนะแต่ว่าความเข้มแข็งทางจิตใจอาจจะไม่ได้แบบเข้มแข็งแบบผู้ภาพปรลุหรือลูกผู้ชายขนาดนั้น mm hmm. เขามีความเปราะบางและเพื่อให้คล้ายกลบความเปราะบางนั้น mm hmm. เขาเลยต้องใช้ความก้าว้าวขึ้นมา mm hmm. ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไยัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast าอาวละวันนี้มีเรื่องที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ไปเจอมาแต่เจอตามข่าวนะเจอตามสิ่งที่ได้เห็นในโซเชียลบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบของความรุนแรงการทำร้ายร่างกายกันไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราจะคุยกับดรสุบวุฒิวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะสวัสดีครับคุณคครีสวัสดีครับคุณผู้ฟังความรุนแรงในความสัมพันธ์นะคะทำยังไงดีถ้าเกิดเขาต้องเผชิญคนคนนั้นต้องเผชิญกับสิ่งเนี้ยผมว่าอย่างแรกเราอาจจะต้องค่อยๆทําความเข้าใจก่อนมั้งว่า เอ๊ะอะไรที่ทําให้เรายังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าบางคนอยากออกมากๆอยากออกมากๆแต่ออกไม่ได้เพราะถูกคุกคามถูกโคลก็มีอันนี้หมายความว่าจริงๆแล้วตัวเขามีความพร้อมครื่องทางแล้วควาว่าครื่องทางหมายถึงว่าตัวเขาเองอะครับมีความพร้อมที่จะดีดตัวเองออกมาแต่แค่สถานการณ์ยังไม่เอื้อเท่าไหร่คือก็หมายความว่าที่บอกว่าตัวเองมีความพร้อมนั่นคือตัวเองรู้สึกและคิดได้แล้วว่าไม่ควรอยู่ใช่ครับใช่อย่างเช่นกรณีที่เป็น อ่ะถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขู่อะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับ<ะ>ซึ่งบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพียงพอแล้วที่จะต้องออกมามแต่ออกไม่ได้เพราะว่าคู่กรณีหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อีกคนนึงอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าถ้าออกไปนะหรือถ้าเลิกกันนะฉันจะไปตามล้างจองล้างจองผ่านเธอทุกที่ฉันรู้แล้วว่าบ้านเธออยู่ไหนฉันรู้ว่าพ่อแม่เธออยู่ไหนโอ้โหมันก็ดูน่ากลัวน้ยนะเคยได้ยินนนะผมว่าสิ่งนี้มีอยู่ครับ ใช่ใช่หรือว่าชั้นแบบชั้นจะแบ็กเม์เธอแบ็กเม์อย่างเงี้ยครับก็คือประจานอาจจะเคยมีคลิปอาจจะเคยมีอะไรก็ตามที่เก็บไว้อย่างเงี้ยครับกลายเป็นสิ่งที่ข่มขู่กันได้ค่ะนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นกรณีที่จริงๆเรามีความพร้อมจะออกแต่เพียงแค่ว่าคู่กรณีเราไม่ยอมให้ออกอ่าอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะสามารถค่อยๆออ,ออกได้ไหมเพราะต้องบอกว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งที่ปรึกษาพวกนี้เหมือนกันนะอ,อ๋อมีหรอว่าว่าเหมือนกับว่าตัวเขาอยากออกค่ะอ่า แล้วผู้ชายก็โขด,ด้วยการระเปืนตบหน้าอุ้ยอืมทําไมงั้นนะทาไมต้องทําขนาดน,นั้นก็พอผู้หญิงจะออกเนี่ยครับผู้ชายจะรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าจะเลิกกับฉันอ้าวเพราะว่าการการที่ผู้หญิงจะเดินออกมาหมายความาว่าผู้ชายจะต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีครับอ้าวก็ไม่ดีไงถึงต้องใช่ออซึ่ง<ะ>ไม่ดีแต่เขาไม่ยอมรับความจริงข้อนั้นเพราะถ้าเขาเป็นคนดีเขาคงอนุญาตให้ออกแล้วครับถูกไหมหมายความว่าบางครั้งเราก็คบคนไม่ดีได้เหมือนกัน หรือคนที่จิตใจเปราาบางคนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพออาจจะเป็นเพศชายก็จริงนะแต่ว่าความเข้มแข็งทางจิตใจอาจจะไม่ได้แบบเข้มแข็งแบบผูภ้ภาพปรลุดหรือลูกผู้ชายขนาดนั้นเขามีความเปราาบางและเพื่อเพื่อให้คล้ายกลบความเปลาะบางนั้นเขาเลยต้องใช้ความก้าวดาวขึ้นมา โอ้โหมันมีความซ้อนลงไปในซ้อนกันอีกเพื่อให้รู้สึกว่าฉันยังคุมสถานการณ์นี้ได้ฉันเป็นผู้เลือกสถานการณ์นี้<อ>ไม่ใช่คนอื่นย,ยัดเยียดมาให้ฉันเราฉันไม่มีสิทธิ์เลือกก็เลยกลายเป็นว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ครับถ้าฉันถ้าจะเลือกคือฉันต้องเป็นคนเลือกเท่านั้นอ่าใช่ครับเพราะงั้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูว่าเราจะค่อยๆอ,ออกมาด้วยตัวเองหรือเราต้องมีตัวช่วยเช่นอ่ะตำรวจหรือแบ็กอัพอะไรบางอย่างที่สามารถพึ่งพาได้ อันนี้ก็ต้องดูว่าเรามีเรียกว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างถ้ามีตัวช่วยโอเคตัวช่วยถ้าเราค่อนข้างมีอํานาจหรือมีความแข็งแรงบางทีมันก็สามารถพองัดได้พอช่วยได้ถูกไหมครับหรือพอคุ้มครองเราได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีใครช่วยเลยออันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราจะออกมาด้วยตัวเองได้ยังไงซึ่งซึ่งอย่างเคสตะเกยที่เล่าให้ฟังครับเคสเนี้ยเหมือนกับเสุดท้ายเขาบอกว่ามันจะมีอยู่บางสถานการณ์ที่ตัวผู้ชายเนี่ยจะสนใจเขาน้อยลง โดยเฉพาะตอนที่เหมือนกับอะอยู่บ้านนิ่งๆตามใจเข้าไปเรื่อยๆแต่ก็แบบคล้ายๆต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ทําอะไรกระตกกระตากว่าตัวเองจะจะออกจากความสัมพันธ์โอ้โหทุกเนาะอยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วสุดท้ายมันจะมีจังหวะที่ผู้ชายเนี่ยสนใจน้อยลงอผู้ชายอาจจะเริ่มไปสนใจสิ่งอื่นมากขึ้นสนใจผู้หญิงคนอื่นมากขึ้นเหมือนวางใจไปแล้วว่าอันนี้ไม่สนวางใจแล้วก็แบบเอ้ยไม่ได้สําคัญวางวางไว้ก็คือพูดง่ายๆค่อยๆเฟดอ้าวผู้ชายมีหลายคนดิอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้บอกไปสนใจคนอื่นด้วย อ่าใช่ครับเพราะงั้นผู้ชายก็จะมีหลายคนก็จะมีผู้หญิงคนอื่นที่เขาเริ่มไปสนใจจังหวะเนี้ยคือช่องช่องที่ผู้ชายจะเริ่มไปยึดอย่างอื่นออืแล้วตัวเขาอ่ะควรจะต้องออกจังหวะนี้แหละอ๋อ,อคือเรียกว่าตีนเนียนอยๆออกอุย้ยแล้วเขาให้เอ้ยเขาเขามาตามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในเคสนั้นนะครับมันมีจุดที่ออกได้อ,อแล้วเขาออกได้จริงๆโอ,โอเคพูดง่ายๆก็คือผู้ชายเริ่มให้น้ำหนักในการสนรใจสิ่งอื่นว่าใหม่กว่า ว่าสดกว่าว่าดีกว่า,าแล้วแต่กาลังหลงออกล็ไปอันนี้ก็คือค่อยๆค่อยๆอย,อยู่เงียบๆนิ่งๆค่อยๆหายค่อยๆทำตัวหายไปแล้วอาจจะย้ายที่อยู่หนีไปเลยก็ได้แต่แน่นอนพอผู้ชายคนนี้เขามีที่พึ่งอื่นนะครับเขาก็จะสนใจน้อยลงเมื่อคุณค่าสิ่งนี้น้อยลงเขาจะเดือดร้อนใจน้อยลงอืแต่สมมุติว่าถ้าผู้ชายคนเนี้ยังคงรู้สึกว่าอันนี้สําคัญแล้วยังไม่มีทางไปต่อหมายความว่าเขาจะยึดไว้ก่อนนะครับอ๋อมันมีช่องนั่นเองใช่เพราะงั้นไอ้ต้องมีช่องแต่ สุดท้ายเคสนี้ก็เ,งเงรียกว่างอเกันทางบางด้วยการที่เหมือนกับว่าสุดท้ายผู้หญิงเองพอออกไปกลับเป็นความรู้สึกคิดถึงเพออย่างนั้นอืคือต้องบอกงี้ครับบางคนเหมือนกับว่าตอนที่โดนไฟลวกอะครับเราจะรู้ว่ามันร้อนอแล้วเราอยากจะถอยใช่แต่พอจุดหนึ่งที่ไม่โดนไฟลวกอะครับมันจะลืมไปว่าตอนโดนไฟลวกรู้สึกยังไงโอ้ใช้ควาว่าลืมเลยลืมแล้วมันจะกลายเป็นความรู้สึกคิดถึงด้านดีๆคิดถึงความทรงจําดีๆ, <S <S ๆเกิดความเหงาเพราะตัวเองยังไม่มีที่ไป หรือยังหาจุดที่แบบจะมีคุณค่าในตัวเองไม่เจอก็เลยนึกถึงของเก่าครับอเออแล้วก็คิดว่าเฮ้ยช่วงนี้ห่างๆไปคงดีขึ้นมั้งสุดท้ายพูดง่ายๆคือก็คือกับหาเรื่องใส่ตัวกลับไปที่เดิมไปเจอเหมือนเดิมอีกคนเดิมก็คนเดิมคือเขาเป็นอย่างเงี้ยผมก็เอ้าตอนนั้นก็อุตส่าห์จะหลุดได้แล้วนะในขณะที่ตอนนั้นถูถกถูกปืนตบหน้าไปแล้วนะอยังจะกลับไปอีกผมก็ครับก็คงต้องใช้วิธีเดิมเนาะเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆดูช่องแล้วกันว่าจะอยังไง แต่ผมว่าเราควรต้องเรียนรู้ได้แล้วนะ<อ>ว่ากลับมาที่เดิมก็เจอเหมือนเดิมนั่นแหละคือไม,ไมอ่ไม่อยากจะไม่อยากจะไปไปโทษหรือไปว่าอะไรอย่เงี้ยมันเป็นความอ่อนแอของใจใ,<ช>ในในโมเมนต์นั้นที่เขาเคยมีเอาแค่เราปกติธรรมดาเนอะเอิญเนอะคุณผู้ฟังเป็นไหม เราคบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเวลาที่เลิกกันหรือไยมันก็มีช่วงโหวงเหวงหรือคิดเอ้ยหรือจะกลับไปดีหรือจะอะไรดีมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ไม่โทษกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเอผู้หญิงท่านนี้อาจจะรู้สึกว่ามีความเปราะบางอ่อนแอทางจิตใจอยู่ใช่ซึ่งผมก็เข้าใจนะเข้าใจครับแล้วผมคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เพียงแค่ว่าสิ่งพวกเนี้ยครับมันอาจจะต้องมีการบ่มประสบการณ์ของความอิ่มตัวในความรู้สึกว่า พอแล้วอะพอแล้วกับบางคนเนี่ยไม่ไหวนนแล้วคือไม่อยากให้รอจนถึงขั้นที่หลายๆเคสนะ่ะที่ต้องแบบชีวิตชั้นอ่าใช่ครับต้องเสียไปเพราะเรื่องคือไม่ใช่เสียชีวิตไปเพราะด้วยที่ฉันยังยอมอยู่หรือทนอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยม,มันมีมันมีภาวะเรื่องการพึ่งพิงด้วยปะ่ะบางบางเคสเนาะใช่ไหมใช่<อ>ผมว่าอันนี้จริงครับ แต่แกผมผมพูดตอนต้นนะว่ามันจะมีคนที่พร้อมจะออกมาออืถ้าได้ออกบางคนก็รู้สึกพร้อมออกมาแล้วมีความสุขเลยมีอ่าใช่มีมีแคอส่องเงี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเพียงแค่ว่ามันต้องดูเงื่อนไขเวลาแล้วก็เงื่อนไขความพร้อมของสถานการณ์ถ้าพร้อมจะออกปับ๊บตัวเราพร้อมออกมามีความสุขเลยอันนี้จบอหัวข้อวันนี้อาจจะไม่ค่อยต้องพูดพูดเยอะแต่นะทีนี้ย้อนกลับไปคนที่สองคนระับไอ้บุคคลแตะแก่ที่ผมพูดถึงอนระว่าเขาเคยถูกปืนตบหน้าออกมาแล้วกลับไปใหม่อทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรหน้า ที่ทาให้เขาเมื่อรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังไม่ออกรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่ยังไม่ออกมันเป็นอะไรได้บ้างเคยได้ยินอย่างนี้ค่ะคุณเอินว่าเราคนนอกอะ่ะเราก็จะบอกเฮ้ยมันคือดูเหมือน <c oughs> เป็นเรื่องง่ายก็ออกมาสิ <c oughs> ก็เจ็บตัวขนาดนี้ก็ออกมาสิแต่คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือไม่ใช่เราไงใช่ป่ะแต่เป็นเขาใช่ครับซึ่งถ้าเกิดมองกับตัวเองว่าถ้าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบางทีเราอาจจะเป็นยิ่งกว่าเขาก็ได้ อืมใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวครับผลประโยชน์ที่ว่าคือเอ่อการรู้สึกมีใครการรู้สึกว่าตัวเองยังสําคัญการรู้สึกว่าตัวเองไม่ล้มเหลวใดใดก็ตามพวกนี้ยรี่กาผลประโยชน์อมันอานจะไม่ใช่เรื่องเม็ดเงินหรอกแต่เป็นผลประโยชน์ทางใจเพราะงั้นคนที่อยู่วงนอกครับไม่ได้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นี้โดยตรงค่ะเพราะงั้นเขาจะใช้สติได้มากกว่าทุกอย่างจะเป็นตามเหตุตามผลก็คือถ้าไม่ดีก็ถอยหรือแม้กระทั่งใส่เสื้อผ้าแล้วมันคับก็อย่าใส่สิ เปลี่ยนสิรองเท้ากัดก็เปลี่ยนสิอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้มีความหมายกับเรากว่าจะเก็บเงินซื้อมาเฮ้ยเสื้อตรงนี้แบรนด์เนมเลยนะหรือความสัมพันธ์นี้กว่าฉันจะเจอนะโอ้โหมันยากมากฉันไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองอมันเป็นผลประโยชน์ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมีปัจจัยอื่น<า>ใช่ครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เป็นไปได้ที่ทําให้คนคนหนึ่งไม่ออกมานะครับผมว่าอย่างแรกเข้าใจตรงนี้ก่อนข้อแรกครับที่ผมนึกมานะครับก็คือว่า บางทีอะครับก่อนที่จะถึงช่วงที่ความสัมพันธ์แย่เขาเคยมีความสุขกับความสัมพันธ์นั้นมาก่อนอ่าอโอเคเข้าใจง่ายความสัมพันธ์นี้ช่วงเข้าใหม่ประมาณช่วงแรกๆทุกอย่างดีไปหมดยังเหอกันอยู่องนี้ยครับาาเพราะงั้นเขาจะมีภาพจําว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสุขมากมีคุณค่าและมีความหมายกับเขามากคือว่ามันเติมเต็มอะเตมมันมอิ่มมันฟูอ่ะ ใช่ครับมันเคยถูกเติมเต็มผมใช้คําว่ามันเคยถูกเติมเต็มแสดงว่าไม่ได้ตลอดใช่ครับทีนี้พอเราไปยึดติดนะครับว่าสิ่งนี้เราเคยได้เคยมีแล้วพอจุดหนึ่งไม่ดีมันจะมีความคาดหวังว่าเราอยากจะทําให้สิ่งนี้กลับมาดีเราเปลี่ยนได้แหละเราอยากจะเปลี่ยนเขาเราอยากจะแบบคุยพยายามทําให้เขาเปลี่ยนกลับมาในจุดที่มันจะกลับมาดีได้เธอเคยดีกับฉันนี่าพูดง่ายๆคือยังมีหวังอ่ะไม่รู้หวัง ลมแรงหรือเปล่าออนี้ก็ไม่แน่ใจก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่รู้แค่ว่าอาจจะไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่เพราะเราเคยเจอว่าสิ่งนี้ดีคิดว่าดีแล้วดีท,ที่สุดแล้วเราเลยอยากจะฉุดลั้งทีนี้พอจะฉุดลั้งปั๊บมันเลยเกิดการยึดติดนะครับยึดติดว่าเออเราจะต้องอยู่ตรงนี้สู้ตรงนี้ก่อนอ,อย่าเพิ่งมองทางเลือกอื่นคือเหมือนกับว่าถ้าฉันไปที่อื่นเราจะจะมารู้สึกผิดกับตัวเองว่าทําไมเราไม่พยายามกว่านี้ใช่ไหมก็ด้วยก็ด้วยพูดง่ายๆคือเอาชีวิตไปเดิมพันว่าสิ่งนี้จะดีขึ้นนะครับ เออแต่มันเป็นความรุนแรงนะก็ใช่แต่เขามีภาพจําว่าเคยมีความสุขไงครับโอ้ยเออลองนึกภาพนะถ้าเกิดไม่มีความสุขในความสัมพันธ์แต่แรกเขาจะเขาจะนึกไม่ออกว่าจะกลับไปหาอะไรครับเพราะตั้งแต่ต้นมามีแต่ความทุกข์ใช่บางทีเขาอาจจะอยู่แค่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีก็ได้นะแต่เขาไม่ได้อยู่เพื่อหาความสุขอ่ะค่ะแต่เขาแค่มองหาวิธีการเอาชนะมันมากกว่าเออก็เป็นไปได้ใช่ครับมันเลยกลายเป็นว่าเขาก็ยึดติดแล้วก็ปิดกั้นในโอกาสของตัวเองที่จะมีหาทางเลือกอื่น หรือความสัมพันธ์อื่นที่จะมีความสุขได้เขาก็ดองตัวเองไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าบางคนนะครับการอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับถูกพูดถูกกล่อมว่าเธอไม่ดีเธอไม่ดีเป็นเพราะเธอต่างหากอะไรก็ตามพวกเนี้ยครับบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นการเสียความมั่นใจเออมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะความมั่นใจหมดไปเลยอะตอนแรกนึกว่าตัวเองถูกแต่ว่าถูกกล่อมมากๆว่าเราผิดเ,ออเราผิดนะครับจนมันเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยห,หรือเป็นเพราะเราจริงจริง อีกฝ่ายนี้เขามีมีเขาเรียกอะไรวิธีการที่ทําให้เรารู้สึกผิดเราเองเนอะใช่ครับใช่จนเราเสียความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเอาเราก็ได้นะเราคงดีไม่พอนะอืมมันคงเริ่มหมายยากนะในการจะหาใครสักคนที่ยอมรับในตัวเราเพราะเราเริ่มมองตัวเองต่ําแล้วครับอ่าฮะพอมองตัวเองต่ําปั๊บเราก็รู้สึกว่าแล้วใครจะเอาเราวะเออเราคงไม่คู่ควรกับใครมั้งอย่างเงี้ยครับมีมีเป็นเคยเป็นใช่หรือแม้กระทั่งเขาอาจจะรู้สึกว่า การเริ่มต้นใหม่มันยากการจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่มันยากสมมุติถ้าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยกว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้มันยากเขาก็มีแนวโน้มจะเชื่อมโยงว่าความสัมพันธ์ครั้งอื่นถ้าเขาจะเริ่มก็จะยากเหมือนกันอืแล้วเขาคงอาจจะเจอความทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกเหมือนกันค่ะก็เลยงั้นขอสู้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็นคอมฟอร์ทโซนแบบหนึ่ง <laughs> ที่รู้สึกว่าคุ้นเคยเคยชินอ่ะครับก็อยู่ไปเนาะแล้วก็ อันสุดท้ายคือบางทีอย่างที่บอกว่าเสียความมั่นใจเนาะเพราะอยู่กับความสัมพันธ์ที่แย่มานานเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเรามันไม่ดีเองแหละเราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรอกเราเหมาะสมแล้วล่ะที่อยู่กับสิ่งแย่ๆอะไรเยงนี้ครับโอ้ยมันบั่นทอนลงไปเรื่อยๆเนาะอ่าใช่ครับเพราะงั้นพวกเนี้ยคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่รู้ทั้งรู้ <ขา S 2> ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังอยู่โอ้ยมันก็พูดยากอะ อ่าใช่ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นเรื่องของความหวังเป็นเรื่องของคล้ายๆการไม่อยากจะต่อสู้ไม่อยากจะมองอนาคตแล้วเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเราเลยเลิอกอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นและคิดว่าพอจะควบคุมและรู้ว่ามันคืออะไรอม,มันก็เลยเหมือน,นคล้ายๆพาตัวเองไปอยู่ในคุกนะครับอยู่ในที่ที่มันเป็นกล่องที่แบบดิ้นออกจากกล่องไม่ได้ประมาณนั้นแล้วก็โดนกระทาซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วใช่ครับระดับความรุนแรงมันก็ เพิ่มมากขึ้นอ่ะใช่ครับกลายเป็นเียกเป็นของตายอเรียกได้ว่าหาความสุขไม่เจอเลยนะเพราะว่าอยู่ก็ทุกนะครับจะไปก็ทุกเหมือนที่บอกว่าอยู่ก็ไม่ได้สมหวังนะครับเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้ดีแต่ส่วนจะไปก็เจอเรียกว่าความกลัวในอนาคตความรู้สึกว่าตัวเองจะไร้ค่าไม่มีใครให้ความสําคัญเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ออกมาแบบรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้ก็ทุกเหมือนกันจะอยู่ก็ทุกจะออกก็ทุกไม่ดีเลย ไม่มีอะไรดีเลยหัวจะปวดัขอพาราสักหนึ่งกระปุกไม่แต่ว่าคือบางทีเห็นใจอ่ะเห็นใจความเป็นผู้หญิงอ่ะคือเออโดยส่วนมากแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวเลยนะอะอย่างเป็นแฟนมันยังพอมีโอกาสที่จะเลิกกันได้หรืออะไรเงี้ยนะแต่พอมันเป็นครอบครัวมีลูกมีอะไรเงี้ยพันทะแล้วโอ้โหผู้หญิงจะคิดเยอะกว่าผู้ชายอยู่ลวเป็นมนุษย์มาจากดาวอังคารโดยแท้ทรูว่า เออฉันต้องให้ลูกมีความอบอุ่นในครอบครัวฉันอดทนได้หรือว่าเออมันมีระบบพึ่งพาอย่างที่บอกว่าผู้หญิงอ่ะพอพอ,พอมีครอบครัวมีลูกปืบเรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านอ่ะออสังคมไทยจะเป็นละะักษณะแบบฟิลลิ่งแบบนี้นานโดยเฉพาะในอดีตที่สร้างสมกันมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าผู้ชายก็จะหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวผู้หญิงพอถ้าเกิดออกไปอ่ะคือโดนทําร้ายแหละอือแต่ถ้าออกไปอ่ะฉันจะทํามาหากินยังไงอ่ะ เออมันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าสะท้อนใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วสิผู้หญิงเราอ่ะจะแค่เนี้ยไม่ได้ละครับเราต้องก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ด้วยเออเพราะถ้าเกิดคุณยังโดนทํารุนแรงแบบเนี้ยแล้วคุณยังอยู่อยู่ในวังบนอย่างเนี้ยมันม,มันอันตรายมากอะ่ะใช่ครับมันก็เหมือนตุกตัดแขนตัดขาให้เราพึ่งพาตัวเองไม่ได้สุดท้ายเราก็เลยต้องติดการพึ่งพิงใช่แล้วเราก็จะเริ่มลืมศักยภาพตัวเองไปการจะเริ่มต้นใหม่ก็จะกลัว เพราะงั้นเราเราต้องระวังมากมากะครับที่จะทําให้ตัวเองไกลายเป็นคนพึ่งพาตัวเองไม่ได้อันนี้สําคัญมากๆอืมครับทีนี่เราลองมาดูกันว่าแล้วจะทํำยังไงเราถึงจะออกมาจากไอ้ความสัมพันธ์นี้ได้ได้นะครับเรามาลองดูกันนะก็ลองค่อยๆติดตามไปครับว่าเราจะมีหนทางอะไรบ้างผมว่าอย่างแรกอย่างแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือการคิดให้ได้ก่อน อันนั้นคิดได้ยังคิดให้ได้ก่อนไปเลยครับคิดให้ได้ก่อนว่าสิ่งเนี้ยไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยนะเหมือนที่ผมย้าตะเกียครับว่าจะอยู่ก็ทุกจะออกก็ทุกโอ้ยขนาดไม่ได้ทําร้ายตบตีกันนะแค่ใจเราอะมันก็ทุกไม่รู้จะทุกยังไงแล้วนะใช่ครับเออเพราะงั้นอย่างแรกคือต้องมองให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยมันกําลังไม่เป็นผลดีเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตมันเป็นพิษกับเรานะครับซึ่งคําถามคือเอ๊ะเราจะคิดได้ยังไงนะครับ สิ่งที่ทําให้เราคิดได้มีสองอย่างอย่างแรกคือเราอิ่มตัวกับมันมากมากอิ่มอิ่มจนแบบมันเอื่อมละอามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กับสิ่งนี้ไปทําไมอะ่ะมันจะเริ่มเกิดคําถามนะครับเพราะว่าพอจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเต็มที่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเกิดความสิ้นหวังสิ้นหวังปั๊บมันจะเริ่มเกิดคําถามว่าแล,วแล้วเราจะอยู่กับความสิ้นหวังไปทําไม,อ,มอันนี้คือจุดของความอิ่มตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายๆเคสครับ อย่างเช่นที่ที่คุณดีพูดตะเกียว่าเฮ้ยไม่ดีก็เลิกสิมันมีแหละประสบการณ์ชีวิตเราที่แบบแนะนําคนอื่นหรือคนอื่นแนะนําเราใช่ใช่แต่เดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งอะครับที่เราจะออกมาเอง คนอื่นก็จะเป็นหมาไปก่อนกินอาหารหรือเราอาจจะเป็นหมาไปก่อนในในการแนะนําคนอื่นแต่สุดท้ายถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่อะครับยังไงเดี๋ยวมันจะมีจุดอิ่มตัวแต่เพียงแค่ว่าเมื่อไร่อันนี้แต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ต่อแล้วต่อเวรแต่กรรมแล้วหมดกรรมต่อกันก็คิดได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คืออย่างแรกคือเราคิดได้เองกับอันที่สองคือมีใครสักคนนะครับมาทําให้เราฉกคิดได้ว่ามันไม่ดีและตัวเรามีทางเลือกบางครั้งการที่เราอยู่ในวังวนนะครับมันเหมือนกับเรามีแต่ข้อมูลเก่า แต่พอมีใครสักคนนะครับที่มาเตือนสติเรามันมีเหมือนกันนะกระยาณมิตรเพื่อนเราพ่อแม่เราหรืออาจจะเป็นตัวอย่างจากใครบางคนที่เขาเคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนแล้วทาให้เราเห็นความหวังว่าจริงๆอ่ะเรามีทางไปแหละอืพวกนี้บางครั้งมันก็เร่งทําให้เราออกมาได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นอ,อย่างแรกจุดเริ่มต้นในการจองจากสิ่งเนี้ยคือต้องคิดให้ได้ก่อนว่ามันไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นการอิ่มตัวเองหรือมีใครสักคนทําให้เราฉกคิดได้อนะครับนั่นคือข้อแรกอืข้อที่สองเนี่ยครับเมื่อเราคิดได้ปั๊บสติมันจะมาออื แล้วมันจะเริ่มเกิดการส่องสารตัวเองว่าอยู่ทำไมเนี่ยโอ้ยถูกไหมครับคิดได,ได้เร็วนะความเมตตากรุณาต่อตัวเองสำคัญค่ะเมตตากรุณาคืออะไรคือเมตตาคืออยากให้ตัวเองทุกน้อยลงอะ่ะไม่อยากเห็นตัวเองทุกแล้วอย่างที่สองคือกรุณาคือเราอยากเห็นตัวเองเป็นสุขได้แล้วอะ่ะนะครับเมื่อมีสิ่งนี้ให้ตัวเองปับ๊บเราก็จะเกิดการรักตัวเองคือคำว่ารักตัวเองนี่แหละคือเมตตากรุณาตัวเองนะครับเราสมควรและคู่ควรที่จะได้ใช้ชีวิตที่เป็นสุขกว่านี้นะ เพราะเราผ่านจุดอิ่มตัวของความทุกข์มาแล้วเราน่าจะมีทางเลือกชีวิตอื่นอืนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการ,รยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งนี้ไม่เปลี่ยนหรอกนะครับยังไงก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราอยู่กับนานอยู่กับมันมานานมากแล้วมันก็จะนําไปสู่การปล่อยวางนะครับโดยที่จริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปตกเถียงหรือรอให้อีกฝ่ายค้นึกได้เพราะเมา่ทีการที่เรายังอยู่ครับมันเป็นเหมือนเรื่องการอยากเอาชนะว่าอยากให้อีกฝ่ายคิดได้อยากให้อีกฝ่ายยอมรับว่าเขาผิด แต่บางทีอีกฝ่ายจะไม่ใช่คู่สนทนาที่เราคุยรู้เรื่องอะไรนะเราอาจจะต้องปล่อยเขาไว้ในสภาพนั้นเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งตกเถียงไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นละไม่ต้องเอาชนะก็คือปล่อยวางไปเลยว่าเออมันคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับพอยอมรับความจริงข้อนี้ปั๊บนะครับเราจะค่อยๆลดระดับความสําคัญของเขาลงไม่สําคัญสําคัญน้อยลงแล้วใช่เพราะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ละความสําคัญมันจะค่อยๆถูกลดลงอนะครับทีนี้พอลดลงปั๊บ อีกสิ่งที่สําคัญมากคือการกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเพราะบางทีถ้าเราไม่มีความเชื่อมัน่นว่าตัวเองจะแบบมีทางไปต่อ,อหรือว่าจะอยู่ด้วยตัวเองได้ม,มันจะกลับไปเหมือนเคสตะเกยที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเขาเคว้งติดการพึ่งพิง,พงใดๆก็ตามก็กลับไปที่เดิมเซฟโซนเดิมที่ที่คุ้นเคยพอกลับไปทีนี้มันก็อยู่ในวังวนเดิม,มเพราะงั้นจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สาคัญว่าเราจะกลับมาหนักแน่นเรียกความเชื่อมั่นได้อย่างไงว่าเราดีพอนะที่จะอยู่กับตัวเองคนเดียวได้หรือบางคนอาจจะคิดว่า ถ้ามีแล้วไม่มีไม่ดีเราไม่มีดีกว่าเออเดี๋ยวนี้ออได้ยินเยอะขึ้นอ่ามีแล้วไม่ดีไม่มีดีกว่าอ <c oughs> นะครับหรือเราอาจจะเปิดโลกัศนให้กว้างขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> เราดีพอนะที่จะมีคนดีๆเลือกเรานะครับโลกนี้กว้างใหญ่บางทีเราปิดกั้นตัวเองอยู่กับโลกแคบๆ <c oughs> เราเลยไม่เจอใครที่ดีกว่านั้น <c oughs> นะครับอันต่อมาครับเป็นเรื่องของการวางแผนยุติค,ความสัมพันธ์ละถ้าเราคิดไม่ได้เราจะไม่เริ่มวางแผนเลยทั้งนั้นแหละถูกไหมฮะ แต่พอเราคิดได้แล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราควรจะไปเราเริ่มมีความเชื่อมัน่นอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนยุติว่าควรจะออกในจังหวะแบบไหนออกในจังหวะที่ปลอดภัยหรือเรารู้สึกว่าอันนี้ออกได้เลยเพราะว่าไม่มีภัยคุกคามอะไรแล้วเรามีแบ็กอัพหรือเรามีความมั่นใจว่าอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเก่งแต่ปากเขาอาจจะพูดอย่างเดียวพูดคุกคามได้แต่ในเรื่องการทําร้ายร่างกายหรือการคุกคามทางกายภาพเนี่ยอาจจะไม่ทําโอเคอันนี้เราอาจจะออกมาได้ง่ายกว่าเราก็แค่ต้องปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นลมไปเนี่ยครับ ผ่านไปเนาะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่บริบทจะเฟดออกจะค่อยๆหายจะคุยด้วยความเข้าใจแล้วแยกย้ายก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนเรามีความเหนื่อยล้าเราก็ต้องพักก่อนเดีย๋ยพึ่งรีบเดีย๋ยวพึ่งรีบใ <c oughs> จเย็นๆบางคนรีบหาที่พึ่งรีบหาแฟนใหม่บางทีเรารีบเกินไปจนไม่ได้เรียนรู้ครับว่าอาจจะเจอ <"H ee? S 2> หนักวออจจนนกว่าเดิมเอออาจจะเจอหนักกว่าเดิมหรือไปด้วยความอ่อนแออย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เราค่อยๆวางแผนการใช้ชีวิตใหม่นะผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งต้นเพราะว่าพอเราตัดจากความสัมพันธ์ไปปุ๊บเนี่ย เราจะต้องเจอชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขาแล้วหรือว่าหพันเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเปลี่ยนอันนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าจะทํายังไงให้มีความสุขด้วยตัวเองก็จะเป็นกิจกรรมงานดิเลกหาอะไรทาอาจจะเรียนต่อหรือเราอาจจะกลับไปอยู่กับสังคมเพื่อนผู้คนที่หวังดีมองเห็นผู้คนที่หวังดีรอบตัวเราแล้วรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องมีความสัมนพันชุดนั้นก็ได้นะมีคนที่รักเราอยู่รอบตัวเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขในวันนี้แล้วก็ค่อยๆทําให้ตัวเองชินครับ อย่างแรกเราจะไม่ชินหรอกในการเปลี่ยนชีวิตใหม่เพอะเรา <Okay. S 1> เริ่มชินปั๊บใช้เวลากับตัวเองครับแล้วเราจะค่อยๆรู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ได้นี่นามันก็มีความสุขอีกแบบนึงน,นี่นาแล้วเราจะเริ่มรู้สึกอยู่ได้กับวิถีชีวิตใหม่โดยที่ไม่ต้องเด้งกับวิทีเก่าอย่างเงี้ยครับ <S <S um. แล้วก็สําหรับคนที่มีความฟุ้งซ่านสงูงอันนี้แนะนําพยายามอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวเพราะในการอยู่คนเดียวเสียงในหัวมันจะดัง <S <S ค่ะแล้วมันจะเริ่มสับสนเริ่มฟุ้งซ่านแล้วจะเริ่มหาที่พึ่งเพราะงั้นถ้าเรารู้สึกว่าาาาจจิตใเเรรปะบง และต้องการที่พึ่งอย่างน้อยขอให้หาคนใกล้ตัวสักคนที่เราไปอยู่ด้วยได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรก็ตามที่เราคล้ายๆได้เข้าสังคมและอยู่กับผู้คนที่คิดดีแล้วก็หวังดีกับเราอันนี้จะเป็นคล้ายๆสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้เราไปต่อได้ <c oughs> และสิ่งสุดท้ายที่อยากฝากเลยคือว่าอย่าโทษตัวเองครับค่ะ <c oughs> หล่าหลายคนอยู่ในปัญหาความสัมพันธ์แล้วมีจุดที่คิดว่ามันเป็นเพราะตัวฉั้นเองไม่ดีฉันไม่แข็งแรงพอชั้นอ่อนแอเกินไปฉันคิดเล็กคิดน้อยเกินไปเลยทาให้ความสัมพันธ์พังแต่จริงไม่่ใชครับ ความสัมพันธ์เป็นเหมือนอาหารนะครับรสชาติจะอร่อยขึ้นอยู่กับสูตรทุกอย่างที่มันผสมประสานกันความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องเกิดขึ้นจากคู่ครับส่วนผสมั้งสองคนผสมกันแล้วเป็นยังไงเพราะงั้นจะโทษแค่ว่าเราฝ่ายเดียวที่แย่ผมว่าไม่ใช่ครับมันเป็นความไม่เข้ากันเข้ากันไม่ได้มากกว่าอมันถึงทําให้ทุกอย่างมันต้องแยกทางกันเพราะงั้นจุดสุดท้ายคืออย่าโทษตัวเองครับอันนี้สาคัญที่สุดแล้วก็เลยอยากให้กําลังใจทุกคนเนาะที่อยู่ในท็อกซิกเรเลนชิพความสัมพันธ์ที่แย่ให้ให้เห็นความจริงข้อนี้ แล้วดูว่าจะตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ยังไงให้มีความสุขก็เอาใจช่วยนะครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ก็มีมีกันอยู่ทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในการเผชิญถึงการขั้นทําลายร่างกายอย่างที่เป็นข่าวที่เห็นแล้วรู้สึกอโอ้ยสงสารไม่อยากให้ถึงขานาดเลยใช่ไม่รู้จะคือเราก็พยายามภาวนาอยากให้เขาได้หลุดพ้นจากอะไรแบบนี้บางคนอาจจะไปมองเรื่องของ เวนกรมกรมเวนอะไรประ,ประมาณนี้เพื่อจะแบบอ่ะเพื่อให้บั่นทอนความรู้สึกว่าตัวเองว่าเออมันเป็นเพราะเรื่องนี้นะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราคิดได้มันไม่มีใครไมไมันมีเหตุผลอะไรหรืออะไรเลยใดๆเลยที่จะเป็นเหตุให้คนอื่นมาทําร้ายเราอืมมันไม่ควรค่ะ แล้วตัวเราก็ไม่ควรทำร้ายตัวเองด้วยอืมใช่ครับฝากไว้ค่ะขอบคุณคุณเอินค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เพราะอะไรความตะกละของสัตว์ที่เราเลี้ยงจึงเป็นอันตรายและจะส่งผลอะไรต่อร่างกายของสัตว์เลี้ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรเทเลดิตรุ่งเรืองกิจไกลาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเล่าให้ฟังครับ ถ้าสุนัขที่มีนิสัยที่แบบชอบกินชอบแทะชอบกัดแล้วก็บางทีอาจจะงับกินอะไรโดยที่บางทีก็กินได้บางไม่กินได้บ้างเล่นบ้างแล้วก็กินเข้าไปด้วยเลยเนี่ย <Ha. S 1> แล้วก็กินแบบไม่ค่อยเลือกอาจจะเป็นนิสัยของสุนัขแต่ละตัวด้วยบางตัวเนี่ยก็จะชอบแทะไปเรื่อยๆแต่ว่าอิ่มแล้วก็หยุดแล้วก็จบแต่บางครั้งเนี่ยกัดเล่นไปกัดเล่นมาอ้วมมันเคี้ยวแล้วก็เผลอหลุดอาจจะตั้งใจกินหรืออาจจะเผลอหลุดเข้าไปในปากเข้าไปในคออะไรบ้างที่อาจจะเป็นอันตราย สุนัขที่เผลอกินเข้าไปได้เนี่ยตอบแบบกำมันทุบดินเลยผมว่าทุกอย่างอะไรก็ตามที่ต้องบอกตอนแรกจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อาหารก็สามารถทําให้เกิอดอันตรายได้หมดตอบแบบนั้นไม่ได้ต้องบอกว่า อะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เผลอกลืนเข้าไปในร่างใน,ในคอได้มีอันตรายทุกอย่างเลยตัวอย่างของอาหารที่กินท,ที่ที่บอกว่าเกิดอันตรายได้เนี่ยลองนึกถึงภาพบ้านหนึ่งที่มีสุนัขหลายๆตัว <c oughs> แล้วสุนัขหลายๆตัวก็จะมีความต้องการความเป็นโดดเด่นฉันต้องเป็นที่หนึ่งแล้วเวลาให้อาหารให้เป็นเนื้อสัตว์โอ้ม,มีมีสเต็กให้ดูหรูขึ้นให้สเต็ก <c oughs> ห,หนึ่งชิ้นใหญ่ๆหนึ่งตัวได้กินชิ้นใหญ่ๆแบบชิ้นเบอรเลอเลยหมาตัวที่หนึ่งงับไว้ ตัวที่2 3 4 5ห้าก็จะเข้ามาแย่งกันเพราะฉันต้องการจะเป็นที่1นึ่พตัวนั้นฆ่าไปกลัวตัวอื่นจะแย่งกลืนเผลอกลืนเข้าไปเลยแล้วไปติดที่หลอดอาหารนี่แหละถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นอาหารที่มีลักษณะของชิ้นใหญ่ๆก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดการเผลอกลืนแล้วก็ติดขวางอยู่ที่ทางเดินอาหารได้นอกจากนั้นนอกจากเนื้อสัตว์เนี่ยนอกจากเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆแล้วกระดูกโอ้โหหลายๆตัวกระดูกนึกนึกถึงเล้ง ตรงนั้นนะ่ะมันจะมีความคมของกระดูกสันหลังมีความแหลมถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันมันเข้าไปในปากแล้วกลืนเข้าไปไม่ได้อันนั้นก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชิ้นที่เล็กลงมาแล้วมีมีโอกาสที่จะกลืนเข้าไปได้ตัวสันแหลมๆของกระดูกก็มีโอกาสที่จะบาดท,ทางเดินอาหารบาดหลอดอาหาราแล้วก็เกิดถ้าเกิด อุดตันก็ก็มีปัญหาอย่างแล้วแล้วถ้าเผลอเข้าเข้าไปได้ถึงกระเพาะอาหารก็มีโอกาสที่จะทําให้เวลาที่กระเพาะอาหารบีบตัวก็าทำให้เกิดการบาดเจ็บของกระเพาะอาหารการล้ามเนื้อก,กระเพาะอาหารในนั้นได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.